เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันยานาธิชาบัวเผื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเขต3พรรคก้าวไกลค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องขอหารือท่านประธาน1เรื่องค่ะคือเรื่องชาวบ้านตำบลบางชันนะคะทั้ง6หมู่บ้านค่ะยังไม่มีระบบน้ำประปาใช้ค่ะทำให้เดือดร้อนมากในพื้นที่ตำบลบางชันนั้นมีบางส่วนนะคะที่มีหมู่บ้านที่อยู่เป็นลักษณะแบบเป็นเกาะนะคะท่านประธานแล้วน้ำจืดเนี่ยหายากมากนะคะชาวบ้านต้องใช้น้ำจืดเนี่ยโดยการที่ซื้อเรือที่บรรทุกน้ำจืดมาขายนะคะปัญหาก็คือว่ามันจะมีบางครั้งเนี่ยน้ำขึ้นน้ำลงนะคะถ้าบางครั้งน้ำลงเนี่ยเรือจะไม่สามารถเข้ามาขายน้ำจืดได้ดังนั้นดิฉันได้ลงพื้นที่นะคะเดินตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยเลยค่ะท่านประธานชาวบ้านก็จะเล่าให้ฟังว่าเขาอยากได้น้ำประปามากนะคะถ้าเกิดว่ามีระบบน้ำประปามาจะทำให้คุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นเป็นอย่างมากค่ะท่านประธานในส่วนของเรื่องการทำมาหากินอื่นๆนะคะชาวบ้านช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะขอแค่ระบบน้ำประปาอย่างเดียวค่ะท่านประธานคะดิฉันได้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีนะคะนายสนั่นแก้วขาวค่ะหรือว่าชาวบ้านเรียกว่านายกน้องนะคะท่านนายกก็ได้บอกว่าเริ่มมีระบบน้ำประปาเข้ามาแล้วค่ะโดยที่จะนำน้ำเนี่ยจากอ่างเก็บน้ำคลองขุงนะคะซึ่งจะเสร็จสิ้นในปี65แล้วก็มีท่อเนี่ยจากอ่างเก็บน้ำคลองขุงเนี่ยมาที่อบต.ตำบลบางชันแล้วค่ะแต่ว่ายังขาดท่อส่งน้ำที่จะแยกส่งไปตามหมู่บ้านนะคะทั้งหมด37กิโลค่ะแล้วก็ยังขาดถังแชมเปญค่ะถังใหญ่ๆนะคะที่เป็นถังเก็บน้ำประปาเนี่ยก็ทางผู้นำชุมชนชาวบ้านนะคะอยากได้งบประมาณเพื่อให้มาจัดสรรในตรงนี้ค่ะดิฉันจึงอยากขอให้ทางหน่วยงานของรัฐนะคะช่วยแก้ไขปัญหาช่วยจัดสรรงบประมาณให้กับก่อสร้างระบบน้ำประปาให้กับชาวบ้านนะคะโดยหารือไปยังการประปาส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็กรมปกครองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะขอบคุณค่ะครับต่อไปร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดี